ผู้ชมคะปีกไก่ย่างค่ะน่าอร่อยไหมเดี๋ยวเราจะมากินนะคะกินให้ดูว่าอร่อยไหมนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีปีกไก่ย่างนะคะมากินโชว์นะคะน่าอร่อยไหมกำลังเหลืองกำลังดีเลยค่ะค่ะเพื่อนๆคะวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะค่ะก็ขออนุญาตทานก่อนนะคะปีกไก่ย่างของเรานะคะย่างใหม่ๆเลยนะคะกำลังร้อนอยู่เลยค่ะค่ะจะเล่าเรื่องอะไรดีนะวันนี้เรื่องการมาทำงานที่นิวซีแลนด์นะคะค่ะใครที่ต้องการจะมาทำที่นิวซีแลนด์นะคะเขาต้องการพนักงานประเภทไหนบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะทางคุณย่ากินก่อนนะคะอร่อยมากค่ะค่ะเพื่อนๆอันดับแรกเลยที่เขาต้องการนะคะพวกเรียนหมอนะคะวิศวะค่ะอร่อยเรียนหมอเรียนวิศวะต้องการมากค่ะพวกหมอพวกวิศวะเนี่ยเขาก็สมัครเข้ามาได้ง่ายดายมากเลยนะคะค่ะส่วนที่มาขายแรงงานนะคะอย่างเช่นมาทำอาหารนะคะแรงงานขั้นต่ำนะคะก็เป็นกุ๊กนะคะเป็นเชฟนะคะเชฟมาได้ยังไงใช่ไหมครับก็อร่อยต้องมีใบผ่านนะคะใบประกาศนะคะที่ไปเรียนนะคะตามที่ทาง Immigration New Zealand เขาระบุไว้นะคะว่าได้ต้องเรียนกี่ชั่วโมงอย่างเช่นต้องเรียนทำอาหาร300ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะก็บวกกับประสบการณ์ที่เขาระบุไว้นะคะประสบการณ์กี่ปีอาจจะเป็น3ปีหรือ5ปีเนี่ยค่ะที่เขาตั้งกฎไว้นะคะใบประกาศนะคะการเรียนกี่ชั่วโมงประสบการณ์กี่ปีของกุ๊กนะคะเสร็จแล้วอันนี้คร่าวๆนะคะคุณผู้ชมคร่าวๆประมาณพอประมาณนะคะกฎอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะปีกไก่อร่อยมากเลยค่ะแล้วก็แต่ต่อไปก็ได้แล้วใช่ไหมคะจะต้องได้จดหมายเชิญงานนะคะ job offer จากเจ้านายถ้าสมมติว่าเขามีร้านอาหารอยู่ใช่ไหมคะอาจจะมีหลายสาขาหรือสาขาเดียวก็แล้วแต่ต้องได้จากนั้นเขาอาจจะไปหาเดินหาเองหรือว่ามีญาติแนะนำอะไรก็แล้วแต่นะคะได้จดหมายได้จดหมายเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอกสารที่เราไปเรียนมาอะไรเงี้ยจากนั้นนะคะถ้ายื่นนะคะกินหน่อยอร่อยมากถ้ายื่นเจ้าหน้าที่ที่ศาลทูตอะค่ะเขาก็จะตรวจเช็คนะคะตรวจเช็คเอกสารที่เขาต้องการมีอะไรบ้างหลังจากนั้นเขาก็จะไปเซอร์เวย์นะคะไปเซอร์เวย์สมมุติว่าทำงานอยู่ร้าน A ก็แล้วกันเนาะร้านอาหาร A เราส่งเอกสารไปให้เขาว่าเราทำอยู่ที่ร้านอาหาร A เจ้านายรับรองมีคนรับรองน่ะว่าเราทำงานที่นี่จริง
ี่ปีมีประสบการณ์เท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นเอกสารไปหาเจ้าหน้าที่สถานทูตของนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ทางสถานทูตน่ะก็จะไปเซอร์เวย์ไปถามดูว่าทำงานที่นั่นจริงไหมประมาณนี้นะคะอันนั้นคือประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะค่ะคิดว่าตอนนี้มันก็คงจะคล้ายๆกันละค่ะนะคะค่ะเพราะว่ามันอะไรนะมันช่วงโควิดนะเขาหยุดไปนะคะเขาก็หยุดไปทีนี้ช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเขาก็ต้องการเอกสารพวกนี้ละค่ะมีประสบการณ์การเรียนประสบการณ์การทำงานนะคะสำหรับพวกนะคะพูดไปกินไปอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ได้กินกับข้าวเลยกินเพียวส่วนเงินเดือนนะคะคุณผู้ชมเงินเดือนก็ประมาณนี้แหละค่ะทาง immigration ของนิวซีแลนด์เขาจะบังคับให้ทางเจ้านายให้จ่ายนะคะอาทิตย์ละ40ดอลลาร์ไม่ใช่อาทิตย์ละ40ชั่วโมงนะคะต้องจ่าย holiday pay อาทิตย์ละ4ประมาณนะคะ40ชั่วโมงไม่ทำงานนะคะเราถึงจะอยู่ได้รายได้ถึงจะพอเพียงนะคะก็จ่าย holiday pay นะคะจ่ายแท็กจากอะไรด้วยประมาณนี้ค่ะตอนนี้เงินเดือนก็เห็นแบบว่าประมาณ 21.20 เดี๋ยวก็จะมีปรับขึ้นอยู่ค่ะได้ข่าวว่าเงินเดือนจะขึ้นอีกขึ้นทีก็ไม่เยอะหรอกค่ะอาจจะเป็น22ดอลประมาณนี้เนาะต่อ1ชั่วโมงค่ะนี่เงินเดือนขั้นต่ำนะคะชมว่าไก่อร่อยมากเลยอิ่มมากตอนนี้อันนี้นะคะหมักใส่บ้างๆแล้วใช่ไหมคะหมักใส่ซอสซีอิ๊วขาวใส่น้ำตาลนิดหน่อยใส่พริกไทยแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้ค่ะอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะมันจะเข้าเนื้อเข้าน้ำเข้าน้ำเข้าเนื้อน้ำซอสลงตัวมากๆอร่อยมากถ้ากินกับส้มตำก็อร่อยแต่วันนี้กินเพียวๆเลยโชว์คุณผู้ชมให้คุณผู้ชมน้ำลายไหลด้วยไม่มีซอสไม่มีอะไรกินเพียวๆค่ะนั่นแหละค่ะเอาให้ฟังพูดถึงค่ะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือหมอนวดนะคะพนักงานหมอนวดถ้าใครมีร้านนวดนะคะเขาก็จะมีความประสงค์ต้องการพนักงานเพิ่มนะคะก็ไปหาที่เมืองไทยนะคะก็จะมีใบผ่านงานเหมือนกันนะคะกี่ชั่วโมงเรียนมาสมมติว่าไปเรียนที่วัดโพใช่ไหมคะเขาต้องการ150ชั่วโมงก็จะมีใบนะคะแล้วก็ทำงานมีประสบการณ์กี่ชั่วโมงที่ทางสถานทูตเขาระบุนะคะแล้วก็ job offer จากเจ้านายที่นิวซีแลนด์นะคะแล้วก็เดินเรื่องบางคนอาจจะยากอาจจะง่ายต่างกันแล้วแต่การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เนาะมันบอกเห็นบางคนบอกว่ายื่นยังไงก็ไม่ผ่านบางคนก็บอกว่ายื่นครั้งเดียวก็ผ่านเลยไม่รู้ว่าทางเจ้าหน้าที่อยากได้อะไรบ้างนะคะค่ะที่บ้านช่วงนี้นะคะทุกอย่างก็เรื่องโควิดก็กลับมาเป็นธรรมดาแล้วตอนนี้เขาก็เวลคัมนักเรียนเข้ามาเรียนต่อนะคะแล้วก็การงานก็เหมือนกันธุรกิจที่คนไทยนะคะหรือว่าคน
ประเทศอื่นก็แล้วแต่ที่ทำธุรกิจนะคะทำและทดลองหรือว่ามาสาดหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือว่าทำเกี่ยวกับเล็บหรืออะไรเนี่ยเขาก็ทางอิมเมเกชันก็อนุญาตให้นะคะให้เอาอะไรนะพนักงานอ่ะเข้ามาได้นะคะก็ยื่นเรื่องนะคะอยู่ที่ร้านนั้นร้านใหญ่ไหมทำรายได้ได้ดีไหมนะคะมีกำไรเยอะไหมเขาก็จะพิจารณาเป็นจุดๆไปนะคะค่ะก็พอเข้าเนาะนะคะค่ะถ้าใครสนใจ อยากจะมาทำงานก็นี่แหละค่ะอย่างน้อยนะคะต้องมีใบก่อนนะคะถ้าเกิดเจอใครที่เจอเจ้านายนะคะไปเซอร์เวย์นะคะก็คุยกันก็ตกลงกันมาทำงานด้วยกันนะคะค่ะก็เป็นอย่างนั้นนะเห็นบอกว่าเจ้าของร้านอ่ะหลายๆร้านอ่ะเขาไปนะคะเขาจะไปเซอร์เวย์หานะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะไปทานอาหารอะไรเงี้ยค่ะอุ้ยอาหารเนี่ยอร่อยจังใครทำอย่างเงี้ยนะคะขอเจอเชฟหน่อยหน้าตายังไงก็คุยกันอะไรเงี้ยค่ะเชฟนี่ก็อยากมาบ้างบางคนอาจจะไม่อยากมาเงี้ยค่ะก็คุยกันก็ตกลงกันไม่ว่าจะเป็นนวดก็เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคนไทยจะทำนวดเยอะค่ะที่นี่รายได้ดีมากนะคะค่ะจริงๆแล้วรายได้ดีกว่าทำร้านอาหารอีกเพราะว่านวดมันไม่ต้องซื้ออะไรมากมายซื้อแค่น้ำมันขวดนึงนี่แบบใช้ได้นานนะคะค่ะน้ำมันหรือว่าพวกพามพวกอะไรเนี่ยนะคะแต่มันก็เหนื่อยค่ะมันก็เหนื่อยก็สู้เนาะคนไทยเราสู้อยู่แล้วเนาะทำงานหนักอยู่แล้วนะคะค่ะก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมนะคะเรื่องอาหารนะคะเรื่องนวดแผนโบราณนะคะเวลาทำงานหนักๆเนี่ยฝรั่งเขาเหนื่อยๆเนี่ยทำคอมพิวเตอร์เยอะๆก็ปวดคอปวดหลังปวดอะไรก็ไปนวดแล้วผ่อนคลายนะคะทำให้ไทยมาสาดเราก็โด่งดังไปทั่วโลกเนาะนะคะทำเงินมันอย่างมหาศาลเลยนะคะแต่ละปีแต่ละอะไรเนี่ยทุกๆประเทศเลยนะคะที่นี่เยอะมากนะคะมีร้านเยอะมากลูกค้าก็เยอะค่ะคือเขาชอบนะคะค่ะเขาบอกว่าคนไทยใจดีนะคะแล้วก็มีความอ่อนหวานในการบริการนะคะเขาก็ติดใจติดปากนะคะพูดต่อๆกันไปนะคะไม่มีใครบอกว่าไม่ดีเลยที่ไปนวดไทยมาสาดหรือว่าไปกินอาหารไทยไม่มีใครบอกว่าไม่ดีเขาบอกว่าบางคนบอกว่า number one เลยนะคะเราภูมิใจมากเราได้ยินคำนั้นอ่ะ I like Thai food number one ป่ะนะอู้ดีใจแบบคักเลยค่ะเพราะว่ามันไทยฟู้ดมันดีอย่างนึงมันไม่อ้วนนะคะกินแล้วมันกินได้ง่ายๆมันไม่เลี่ยนอ่ะมันไม่เลี่ยนด้วยไม่เลี่ยนนะกินได้ง่ายๆนะคะมันก็เลยแบบพวกแบบเฮิร์บส์เนาะพวกสมุนไพรอะไรเงี้ยทําให้แบบเป็นอะไรนะขับลมอ่ะขับเลือดขับลมอ่ะค่ะมันก็ไม่เลี่ยนอ่ะนะพูดง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะค่ะพวกยำพวกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้อร่อยก็พวกแกงเขียวหวานเนี่ยพวกเขาจะชอบนะคะลูกค้าคนฝรั่งเขาชอบอาหารไทยมากๆค่ะค่ะนี่ก็เล่าสู่กันฟังโดยคร่าวๆนะคะถ้าเกิดข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากที่โควิดนะคะเจอวิกฤตเรื่องโควิดช่วงนี้ก็ได้ข่าวว่ามันกลับมาอีกก็หมายถึงว่าบิสเนสกลับมานะคะทางอิมเมชั่นอะไรเขาก็อนุโลมนะคะให้นักศึกษาอะไรเข้ามาแล้วก็เรื่องธุรกิจก็จะบูมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆคะได้เวลาสมควรที่ต้องลาจากขอบคุณมากนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะค่ะของเจ๊ปานนะคะมาจากมหาสารคามค่ะขอบคุณค่ะพบกันใหม่คืนหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย